วันนี้เราจะมาแนะนำที่เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแถมยังใกล้กรุงเทพอีกด้วยวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเพราะตั้งอยู่บนเนินเขาถ้ำกระแสหรือที่เรียกกันว่าทางรถไฟสายมรณะมาต่อที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นแลนด์มาร์คแรกๆที่ทำให้นึกถึงเมืองกาญน้ำตกเอราวัณน้ำตกชื่อดังสีเขียวมรกตน้ำตกมีขนาดใหญ่แบ่งเป็น7ชั้นกาญยังมีที่พักแพริมน้ำที่เราสามารถนอนชมฟ้าเท้าจุ่มน้ำสนุกสุดมันไปกับกิจกรรมทางน้ำน้ำตกไตโยกเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจและลงเล่นน้ำด่านเจดีย์3องค์เขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกประเทศไทยสะพานมอนสังขบุรีจุดชมวิวทะเลสาบและแสงยามเช้าหมู่บ้านยีต๊อกหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาปีล็อกเมืองกาญยังมีวัดมีน้ำตกมีคาเฟ่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะมากหากคุณอยากท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงนัทนารานะคะ